สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกเก่าทุกท่านเลยที่มารับชมคลิปนี้นะฮะที่มาเปิดเจอคลิปนี้โดยบังเอิญนะก็ขอสวัสดีด้วยนะครับก็มาเจอกันอีกนะครับในสำหรับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นงวดใหม่ในงวดวันที่16กันยายนนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะสำหรับในส่วนของแนวทางนะฮะในงวดนี้ก็อีพีนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับเป็นแนวทางนะในส่วนของ3ตัวบนนะครับ2ชุดนะครับมาตรงๆนะ2ชุดมาตรงนะครับเป็นสูตรใหม่ที่เอามานำเสนอนะครับจดไว้แคปเอาไว้นะลองไปพิจารณาดูนะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้ถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจผมนะครับลงมาแล้วไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้นะครับก่อนที่ไปรับชมนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับฝากนะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสักนิดนึงนะครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องแล้วนะครับไม่ขออะไรมากมายครับกับช่อง YouTube นะฮะเลขเด็ดสุดมวลนะครับช่องนี้นะครับแบ่งปันแนวทางให้ฟรีๆนะครับเอามานำเสนอให้ฟรีๆพร้อมกับสูตรการคำนวณนะครับไม่มีเลขเก็บค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีกลุ่มไลน์เข้าเอามาให้ดูกันฟรีนะแล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจนะครับก็จะขออนุญาตคำนวณให้ดูแค่งวดเดียวในงวดวันที่16กันยายนนะครับก่อนชุดก่อนหน้านี้จะเอามาให้แต่ดูผลลัพธ์นะฮะตาแต่ว่าเพื่อนสมาชิกคนไหนมีเวลาว่างลองคำนวณย้อนหลังขึ้นไปดูเองได้ลองคำนวณย้อนหลังเองได้ว่าสูตรที่เรานำเสนอตรงนี้มันเข้ามันใช่อย่างที่เขียนให้หรือเปล่าในตัวเลขนะครับถ้าจะให้ผมมาคำนวณให้ทุกงวดนะครับอย่างที่บอกมันใช้เวลานานและอาจจะมีผิดพลาดกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเซลมาทักทวงกันอีกนะก็ดังนั้นตัดปัญหาเอาคำนวณให้แต่งวดวันที่16งวดที่จะออกก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนมีเวลาว่างก็ลองคำนวณย้อนหลังขึ้นไปดูซิว่าเลขที่คำนวณให้มันตรงมันใช่จริงหรือไม่นะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตร3ตัวบนนะครับ2ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคำนวณมาแล้วในงวดวันที่16จะถูกใจเพื่อนสมาชิกหรือไม่นะครับดูแล้วจดไว้ก่อนได้เลยนะฮะลองเอาไปเทียบดูกับสูตรอื่นๆหรือแอดท่านอื่นดูก็ได้นะฮะในสองเด่นบนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูสูตรนะครับก็เอามานำเสนอตั้งแต่งวดที่ออก453นะครับโดยใช้ผลการคำนวณโดยใช้ผลการคำนวณของงวดก่อนหน้านี้นะครับคำนวณได้หลักร้อยก็คือ4หลัก10ก็คือ5หลักหน่วยก็คือ3และ5นะครับจับคู่ชุดได้ดังนี้ครับ4 5 3ชุดแรกนะครับ4 5 3ชุดที่2 4 5 5นะครับก็ได้ออกมา2ชุดนะครับจากการคำนวณย้อนหลังนะครับเพื่อนสมาชิกลองคำนวณได้เพราะว่าทุกสูตรทุก EP ผมมีสูตรการคำนวณให้ทุก EP ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาเขียนตัวเลขอย่างนี้นะเพื่ออ้างอิงได้ว่าสูตรที่มานำมาเสนอนะครับมันมาจากสูตรที่คำนวณได้จริงตามสถิติคำนวณย้อนหลังนะครับก็ได้453 455นะครับผลที่ออกมาก็คืองวดถัดไปออก453นะครับของล่างออก11นะครับก็เข้าตรงๆในส่วนของ3ตัวบนนะครับ453เข้าตรงๆหลักร้อยก็คือ4หลัก10ก็คือ5หลักหน่วยก็คือ3นะครับก็เข้าตรงในงวดนี้นะที่มานำเสนอนะก็ลองพิจารณาดูสูตรทุกสูตรนะครับเลขทุกตัวนะฮะไม่ว่าจะคลิปไหน EP ไหนนะครับเน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้ไว้เป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามนะชอบเป็นสูตรไหนก็ตามแคปไว้ชอบในเลขตัวไหนก็แคปไว้จดไว้ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเหมือนวันที่ผ่านมานะครับผมจับให้ในส่วนของ2ตัวบนนะตัด2ตัวบนให้เป็นสูตร3ตัวบนแต่ตัด2ตัวบนให้เพื่อนสมาชิกก็ยังเอาไปหาหลักร้อยมาใส่เขาก็ได้ไปเต็มเห็นคอมเมนต์มาอยู่นะฮะก็ขอขอบคุณและยินดีด้วยที่ท่านได้รับโชคไปหลายท่านก็อาจจะใครที่ดูและติดตามก็อาจจะจับสูตรได้ชอบสูตรนี้ชุดนี้ก็ได้โทรกันไปในงวดต่อไปครับจากสูตรนะครับหลักร้อยนะจากสูตรหลักร้อยคำนวณได้7หลักร้อยคำนวณได้7นะครับหลัก10คำนวณได้8หลักหน่วยคำนวณได้0และ2นะครับ0บวกไป2แต้มได้2นะครับจับคู่ชุดได้ดังนี้ครับ7 8 0ชุดแรก7 8 0ชุดที่2 7 8 2 7 8 2นะครับก็ได้มา2ชุดนะครับในงวดนี้ผลออกนะครับก็คือในงวดถัดไปออก7 8 2ครับได้ขาย3ตัวบนของรางวัลที่1ครับ2ตัวล่างออก6 7ก็เข้านะครับ782นะครับในชุดนี้นะครับก็เข้าหลักร้อยนะครับคือ7หลัก10ก็คือ8หลักหน่วยก็คือ2นะครับก็เข้าตรงที่เอามานำเสนอก็เข้าตรงนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ลงในส่วนของ2ตัวบนให้นะต้องบอกและแจ้งไปก่อนนะครับจะลงให้แต่ชุด3ตัวบนท่านเพื่อนสมาชิกนะฮะในชุด3ตัวบนนะชุดเดียว2ชุดอย่างนี้ใครมีงบนะตัดเป็น2ตัวบนได้นะอย่างที่บอกนะฮะก็นะถ้าเลขมันเข้าสูตรมันเดินนะมันก็มาได้นะ
่ะเดี๋ยวไปดูในงวดต่อไปก็จากการคำนวณนะฮะเอาผลสถิติคำนวณได้2งวดก็เข้าทั้ง2งวดนะครับในงวดต่อไปเป็นงวดที่3นะฮะของสูตรนี้ก็หลักร้อยคำนวณได้4นะครับหลัก10คำนวณได้7หลักหน่วยคำนวณได้6และ8บวกไว้2แต้มได้8จับคู่ชุดได้ดังนี้ครับ4 7 6นะครับ4 7 8ออกมาได้2ชุดนะครับ4 7 6 4 7 8นะครับผลที่ออกนะครับเลขท้าย3ตัวบนของรางวัลที่1นะครับออก4 4 7 8นะครับ2ตัวล่างออก91ก็เข้านะครับเป็นงวดที่3ของสูตรนี้4 7 8 7 8นะครับก็เข้าตรงๆนะครับเป็นงวดที่3ของสูตรนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูอ่ะเดี๋ยวไปดูในงวดต่อไปนะครับว่าจะคำนวณแล้วได้เลขตัวไหนคำนวณแล้วผลคำนวณออกมาแล้วเลขจะถูกใจเพื่อนสมาชิกหรือไม่นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะให้ก่อนเลยนะครับผลรางวัลออกไม่กี่วันนะครับก็คำนวณให้เอาไว้พิจารณาก่อนนะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรดูไว้ก่อนนะดูไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนะครับดูไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนะในงวดวันที่16กันยายนนะฮะก็สูตรก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคำนวณให้ดูหลักร้อยนะจะมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในส่วนของหลักหน่วยก็คือใช้ประกาศสีเงินนี่นะจะใช้ในส่วนของท้ายขั้นหนึ่งและท้ายขั้นสองด้วยแนะนำเพื่อนสมาชิกนะถ้าใครจะคำนวณย้อนหลังแนะนำให้ดูตามเรียงเบอร์นะครับในส่วนของท้ายขั้นที่หนึ่งนะครับก็คือ692 692ท้ายสองคือ291นะครับถ้าดูตามหน้าเว็บนะครับในบางงวดมันจะสลับคำนวณกันนะฮะในส่วนของสามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายนะครับจะตั้งยังไงเอาท้ายขั้นที่สองเอาไว้เป็นท้ายขั้นที่หนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมวลไม่ตรงสูตรนะเพราะว่าแต่ละตำแหน่งนะครับมันจะไม่ตรงกันนะแต่ใช้หลัก10บ้างหลักร้อยบ้างอย่างนี้อันต้องบอกไว้ก่อนท่านเดี๋ยวบางท่านเราคอมเมนต์ว่าทำไมคำนวณย้อนหลังมันไม่ตรงนะแต่แอดมาคำนวณแล้วทำไมมันตรงนะอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจไว้ก่อนนะก็ใครมีเรียงเบอร์ก็ดูตามเรียงเบอร์นะแต่ถ้าจะลองคำนวณย้อนหลังดูนะถ้าไปดูตามหน้าเว็บในบางงวดนะอย่างที่บอกมันไม่ตรงนะฮะอ่ะก่อนที่ไปชมนะขอไปนึกรอบนะขอกำลังใจคนหนึ่งแชร์หรือติดตามนะมีงวดวันที่6กันยายนนะมาขอกำลังใจเพื่อนๆแชร์1ไลค์นะกับช่องเลขเด็ดสุดมวลนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับมาเราจะหาในตำแหน่งหลักร้อยก่อนนะเสียเวลาไปนิดนึงนะฮะเราจะหาในตำแหน่งหลักร้อยก่อนหลักร้อยนะครับเราจะใช้หลักแสน2ครั้งก็คือ9บวก9ได้เท่ากับ18 18แต่เอาแต่หลักหน่วยก็คือหมายเลข8นะครับบวกหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือ8บวก8ได้เท่ากับ16 16แต่เอาตลาดหนูก็คือหมายเลข6บวก10ล่าง1ครั้งก็คือ9บวกค่าคงที่ก็คือหมายเลข6นะครับจะมีค่าคงที่คราวนี้รวมแต้มประมาณครับรวมแต้มประมาณ8บวก8บวก6นะครับได้14 14บวก9นะครับได้2314บวก9นะครับได้23 23บวก6ได้29ได้39นะครับทบทวนอีก1ครั้งนะครับ8บวก6ได้14 14บวก6ได้2029นะครับไม่ใช่39มันก็เหมือนกันนะตัดเอาตลาดหน่วยตรงนี้นะครับก็คือหมายเลข9ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับได้มาแล้วก็คือหมายเลข9 9ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูในตำแหน่งหลักสิบกันบ้างว่าจะคำนวณแล้วได้เลขอะไรในตำแหน่งหลักสิบเราจะใช้หลักแสน2ครั้งก็คือ9บวก9ได้เท่ากับ18 18แต่เอาตลาดหนูก็คือหมายเลข8บวกหลักหมื่น1ครั้งก็คือ1บวกนะครับ10บน3ครั้งนะครับก็คือ7บวกกัน3ครั้งหรือ7คูณ3ก็ได้7 1 7 7 2 14 7 3 21 21แต่เอาตลาดหนูก็คือหมายเลข1ครับบวก10ล่าง1ครั้งก็คือ9และบวกค่าคงที่ครับก็คือหมายเลข2หมายเลข2นะครับรวมแต้มประมาณครับ8บวก1ได้8 8บวก1ได้8ไม่ใช่นะ8บวก1ได้9 9บวก1ได้10 10บวก9ได้19 19บวก2ได้21 21แต่เอาตลาดหน่วยครับก็คือหมายเลข1ในตำแหน่งหลัก10นะได้มาแล้วหลักร้อยหลัก10คราวนี้มาหาในส่วนของหลักหน่วยกันบ้างหลักหน่วยเราจะใช้หลักหมื่น1ครั้งก็คือ1บวกหลัก10บน1ครั้งก็คือ7บวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือ1บวกท้ายครั้งที่1นะครับหลัก10 1ครั้งก็คือ9บวกท้ายครั้งที่2ท้ายครั้งที่2นะครับหลัก100 1ครั้งก็คือ2บวกค่าคงที่ครับก็คือ4รวมแต้มออกมานะ
กระดาษไม่พอต้องใช้กระดาษต่อยาวนี้ซะแล้วนะรวมแต้มประมาณครับ7 1 7ได้8 8 1 1นะครับได้9 1 7ได้8 8 1 ได้9 9 9 18 18 2 20 20 4ได้24ครับ24ตารางตารางหน่วยครับเช่นเคยนะก็คือหมายเลข4บวกไป2แต้มก็คือ6เอาครับได้มาแล้วนะฮะตำแหน่งหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยจับคู่ชุดได้ดังนี้ชุดแรกครับ914ครับ914ชุดที่2 916ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ลองพิจารณาดูในส่วนของ3ตัวบนนะครับ2ชุดนะครับในงวดวันที่16กันยายน66อย่างที่บอกนะใครมีงบนะตัดเล่น1416นะครับซื้อไปซื้อกลับด้วยนะครับ94 96นะครับแล้วก็91อีก1ชุดขออนุญาตเขียนนี้ก็แล้วกันประมาณนี้นะฮะชอบในชุดไหนอย่างที่บอกนะฮะทางช่องไม่ได้ให้2ตัวบนนะฮะก็ลองเอาไปพิจารณาดูในส่วนจับเล่นตัดไปตัดมาในส่วนของ2ตัวบนนะครับชอบในชุดไหนก็ลงทุนในชุดนั้นนะครับก็เห็นผลงานที่ผ่านมาแล้วนะก็ให้แบบนี้มันก็เข้าเพื่อนสมาชิกก็หาหลักร้อยมาใส่ผมก็ได้กับตรงโต๊ะเลยนะก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าชอบใน3ชุดนี้ไอ้3ตัวนี้ก็ลงทุนไปเลยแล้วก็จับผลไปผลมาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านอันนี้ไม่ว่ากันก็เอามาแบ่งปันกันฟรีอย่างที่บอกให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเอาไปประกอบการตัดสินใจในงวดวันที่16กันยายนนะครับขอบคุณท่านที่รับชมคลิปจบคลิปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ที่มอบให้ขอบคุณมากๆนะครับอีพีนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ3ตัวบนสูตรใหม่ก็เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับแนวทางในการใส่โทษนะครับสวัสดีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ